Run Stop เบรกอย่างมั่นใจเบรก Run Stop CL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดบีควิกเต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณสุบารุฟอเรสเตอร์มีแค่ใจก็ไปถึงพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 wheels ทุกต้นเดือนครับกลับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทูชั่นช่อง691ครับและทุนเรทช่อง74ติดต่อพวกเราครับ025309496198 SMS 4827724วรรคตามที่ข้อความครับขอบคุณ B-Quick เต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณขอบคุณ CL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์เก่าใหม่ทุกชนิด022355722-3ขอบคุณสอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้าขอบคุณวิชัย ECU Flat and Dino King และขอบคุณ Show Up Aussie ที่สุดของช่วงล่างต้อง Aussie เท่านั้นครับและช่วงนี้นะครับมีข่าวประชาสัมพันธ์จากสุบารุประเทศไทยนะครับกลับมาอีกครั้งกับกิจกรรมสุบารุ Thailand Palm Challenge 2016ครับเป็นกิจกรรมนะครับแตะรถชิงรถกับสุบารุครั้งที่9เพื่อเฟ้นหา10สุดยอดคนไทยนะครับหัวใจแกร่งเรียกได้ว่าเป็นทีมชาติไทยเลยนะฮะในการแข่งขันสุบารุ Challenge นะครับระดับ Asia Face Off 2016ที่ประเทศสิงคโปร์ครับร่วมกับคนไทยร่วมกับคนพันอึดในภูมิภาคอาเซียนนะครับเพื่อชิงรถสุบารุ XV นะครับมูลค่ากว่า 900,000 บาทนะครับโดยแข่งขันรอบคัดเลือกในประเทศไทยครับในวันที่20สิงหาคมนะครับณลานกิจกรรมโซน C ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง2ทุ่มครับเป็นหนึ่งในตัวแทนคนไทยนะครับอย่ารอช้านะครับสมัครได้เลยตั้งแต่วันนี้จนถึง19สิงหาคมครับง่ายๆครับที่ LINE ID ครับ @subaruchallengeth นะครับหรือเข้าไปที่ Facebook ได้ครับ facebook.com/subaruthailandpalmchallenge หรือสอบถามได้ที่0817780728นะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับแล้วก็ว่างก็ออกไปซ้อมหน้าบ้านก่อนได้เลยนะตั้งแต่ตอนนี้เลยโอเคมาสลับมาบนหน้าจอบ้างเขาถามว่าถ้าใช้เกียร์ออโต้ที่มีโหมดการใช้งานแบบแมนนวลโหมดเนี่ยนะฮะชิปเกียร์เองเนี่ยแบบนี้บ่อยๆจะเป็นไรไหมครับนั่นดินั่นดิจริงๆต้องอยู่ที่รถเหมือนกันนะครับผมก็ไม่รู้นะแต่ว่ารถผมเองเนี่ยผมก็พยายามใช้มันบ้างคือถ้าไม่ใช้เลยมันก็แปลกๆไหมเหมือนอะไรเมื่อกี้ที่เราพูดเรื่องของเกียร์โฟครับมันก็ต้องมีมาใส่ใช้มันบ้างเหมือนกับให้มันได้ขยับหรือเปล่าใช่ไหมฮะแต่ว่าพอถ้าเกิดเป็นลักษณะของการชิปเกียร์เองแบบนี้ครับก็บ้างนิดหน่อยใช่แต่ถ้าเกิดจะใช้เป็นหลักเลยก็มันก็จะทำให้เกิดการสึกหรอสูงเหมือนกันคือในความคิดผมเนี่ยถ้าเกิดเป็นรถอย่างแจ๊สต่อให้เราไม่ชิปเกียร์เองมันก็เปลี่ยนให้อยู่ดีถ้ารอบมันถึงใช่ไหมฮะหรือเราเบาคันเร่งลงมาจะแตะเบรกปุ๊บมันก็ทดลงมาเองต่อให้เราไม่ลดมันก็ลดอยู่ดีมันไม่ใช่เฟอร์รารี่นะถ้าเฟอร์รารี่อ่ะมันไม่ลดแต่ถ้าต่ำจริงๆมันก็ลดแต่ขึ้นมันไม่ขึ้นให้ถ้าดูตามที่เราเคยขับมานะมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าก็ถ้างั้นอย่างที่พี่หนึ่งบอกคุณหนึ่งบอกก็คือตามรถเหมือนกันนะตามประเภทรถกับประเภทเกียร์เพราะนั้นถ้าเกิดเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ Torque Converter นะครับหรือเป็นเกียร์ออโต้แบบปกติเนี่ยเราสามารถที่จะพอใช้งานได้เป็นบางครั้งแล้วก็ในการทำเนี่ยควรจะแยกนะครับระหว่างเกียร์กับเบรกเหตุผลเพราะว่าในการลดความเร็วของตัวรถเวลาที่เราต้องการลดความเร็วเนี่ยควรจะใช้เบรกไม่ใช่ว่าขับปุ๊บอยากจะชะลอนี่ไปดึงก็ไปดึงการใช้เกียร์เบรกมันเท่ากับว่าชุดเกียร์ต้องมาเกิดภาระในการดึงน้ำหนักรถทั้งคันให้ชะลอลงมาใช่เพราะนั้นการสึกหรอภายในจะสูงลองคิดดูว่าเปลี่ยนพาร์ทคัสของชุดเกียร์ชุดหนึ่งกับเปลี่ยนพาร์ทเบรกราคาของพาร์ทเบรกถูกกว่าหลายเท่าตัวนะเป็น10เท่าตัวก็ว่าได้มากมายเลยเพราะนั้นเนี่ยจุดประสงค์ของแพดเดิลชิฟหรือการลดตำแหน่งเกียร์เขาต้องการเพื่อที่เวลาที่เราเบรกชะลอแล้วเราคิดว่ารอให้มันเปลี่ยนลงมามันช้าเกินไปเราก็เบรกซะให้อยู่ในตำแหน่งความเร็วที่เหมาะสมแล้วค่อยดึงเกียร์ลงมาเพื่อให้เราส่งออกตัวได้เร็วมากขึ้นหรือว่าใช้ช่วยในบางจังหวะที่จะขึ้นทางชันก็อ
าจจะลดเกียร์ลงมาในเกียร์ออโต้ผมว่าจริงๆจริงๆในการใช้งานจริงๆเนี่ยผมว่าใช้ตอนที่อยากจะสปีดดีกว่าแบบเร่งขึ้นแบบอืด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 อย่างเงี้ยแต่หลายคนผมเห็นเนี่ยไปใช้ผิดวิธีนะไปใช้แทนเบรกชะลอแตะปุ๊บเบรกมันลงไม่พอดึงดึงรู้สึกมันดึงกระชากขึ้นคือถ้าจะใช้เป็นเอนจินเบรกผมว่ามันไม่ใช่อ่ะแล้วก็ความสึกหรอกับการเสียหายนี่มันโอ้โหเปรียบเทียบไม่ได้มันจะเสียหายไม่คุ้มเนี่ยนะครับใช่ครับอย่างที่บอกเมื่อกี้ผ้าเบรกชุดนึงฮะพันกว่าบาทครับเกียร์ชุดนึง 2-3 หมื่นนะใช่ผมว่าไม่คุ้มแล้วล่ะฮะนะฮะดูเรื่องการใช้งานดีกว่าครับครับผมพูดถึงเรื่องเบรกแล้วมีข้อนี้ฮะแคมรี่ปี14ครับไปเปลี่ยนผ้าเบรกมาแล้วก็ช่างเนี่ยเขาใช้วิธีการถอดจานเบรกเนี่ยไปเจียถูกต้องไหมครับก็ถูกต้องนะครับคือจริงๆแล้วการเจียจานเบรกก็มีทั้ง2วิธีครับประชิดรถเลยนะฮะโดยไม่ต้องถอดอะไรเลยนะฮะกับถอดออกไปเจียจริงๆมันก็ไม่แตกต่างกันครับนะครับแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยบางช่วงเนี่ยเรื่องของการเจียประชิดรถเนี่ยจะให้ความนิยมมากขึ้นเพราะว่าบางทีเขาบอกกันว่าการที่เราไปเจียประชิดเบรกเนี่ยทำให้มันได้มันสเตเบิลกว่า มันเป๊ะกว่าเพราะมันอยู่ในที่อยู่ของมันแล้วมันอยู่ในตำแหน่งของมันเลยของมันเลยมันเจียมันจะเป๊ะกว่านะฮะจริงๆแล้วสมัยนี้ผมว่ามันไม่ต่างหรอกไม่ต่างนะเพราะว่าเครื่องในการทำเจียถึงแม้ว่าจะถอดออกมาถ้าช่างประกอบมาตรฐานก็ไม่ต่างนะไม่ต่างใช่จริงๆแล้วเหมือนกันผมว่าจริงหลักการอย่างอื่นสำคัญกว่าอย่างเช่นตอนถอดเบรกออกมาได้ดูหรือเปล่าคาลิปเปอร์ตายไหมกระบอกสูบตายไหมตรวจเช็คสภาพซีนใช่มากกว่าดูเรื่องของการเจียจานถอดหรือไม่ถอดนะครับถ้าเป็นข้อควรระวังหรือการตรวจเช็คเวลาที่คนเข้ามาเปลี่ยนเบรกแบบผ้าเบรกหมดแล้วอย่างเงี้ยควรจะมีการดูและตรวจเช็คอะไรบ้างคือจริงๆแล้วเนี่ยอย่างคนทั่วไปช่างทั่วไปดีกว่ามักจะละเลยผ้าเบรกหมดหรอเข้ามาถึงปุ๊บกดลูกสูบปุ๊บใส่ผ้าเบรกปั๊บปิดเลยบางคนสั่งไม่ต้องเจียจานอย่างเงี้ยเขาก็จะใส่เลยมาเปลี่ยนปุ๊บก็กดใส่เลยแต่ถ้าช่างที่เขาเรียกว่ามีความละเอียดรอบคอบหน่อยเขาก็จะต้องดูพวกคาลิปเปอร์ด้วยว่ามันฝืดไหมต่อให้มันไม่ฝืดปกติเขาก็จะดึงออกมาใส่จระบีเพิ่มเติมสักหน่อยเพราะรถส่วนใหญ่รถบ้านธรรมดาส่วนใหญ่ก็เป็นคาลิเปอร์ลูกสูบสไลด์ใช่ลูกสูบสไลด์การจุดซีนของการต้องการการหล่อลื่นเหมือนกันนะใช่ครับมันนานแล้วอ่ะบางทีผ่านไปปีหรือ2ปีเปลี่ยนผ้าเบรกมันควรจะสักหน่อยนะนิดนึงอ่ะแล้วก็ดูสภาพใช่เพราะถ้าไม่ทำอนาคตมันจะสึกหล่อเร็วครับแล้วหลวมอีกหน่อยวิ่งก็คลึกเจอถนนคู่ขาต้อเท้าแตะเบรกไว้ด้วยเพราะไม่งั้นจะเสียงดังไงโอ้โหใช้คันแกะแท้จับแก้วไว้แตะไว้โอ้โหงั้นก็เข้าเซอร์วิสในร้านมาตรฐานครับเข้าเซอร์วิสในร้านที่เขามาตรฐานดีกว่าเก่งก็เลือกช่างหน่อยเป็นไปได้ถ้าเกิดเรายังไม่มั่นใจก็แอบยืนดูอยู่ด้วยก็ได้ใช่ดูว่าเขาแบบก็เฮ้ยแม่งรีบไปหรือเปล่าถอดปุ๊บเปลี่ยนปั๊บเข้าไปเลยแบบแหมคิดค่าแรงเราแล้วอะทำให้เราดีหน่อยดีไหมใช่คุณควรจะดูหน่อยนะฮะโอเคมีสายนะครับคุณยุทธครับผมสวัสดีครับฮัลโหลครับเชิญครับครับผมเชิญเลยครับครับสวัสดีพิธีกรทั้ง3คนครับครับครับผมอยากจะสอบถามเรื่องรถเบนซ์รุ่น250 CGI ปี2010ครับครับว่ามันน่าใช้ไหมครับตัวถังบอดี้ C card หรือ E card ครับผม E card ครับ E card CGI ปี2010ครับใช้งานแบบไหนครับคุณยุทธก็นานๆใช้ไปต่างจังหวัดทีครับส่วนใหญ่ก็คือนานๆไปต่างจังหวัดทีส่วนใหญ่อยู่ในเมืองใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็วิ่งทางไกลไหมครับไม่ค่อยไกลครับอ๋อในเมืองก็วิ่งธรรมดาถ้าดูบอดี้นี้แล้วก็เป็น CGI ก็คือเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับกับตัวงบราคาเริ่มต้นดูเป็นรถคันนี้เจอรถแล้วแล้วเป็นรถของเบนซ์ไทยแลนด์ไหมครับหรือว่าหาเป็นรถใช่ครับหาอยู่ใช่ไหมครับยังไม่ได้รถ
ยังครับแต่เห็นในที่เขาขายรถมือสองแล้วครับครับผมคือรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่ทางMercedes-Benz ประเทศไทยก็ทำตลาดด้วยเพราะนั้นก็ถ้าเกิดหาควรจะแบบไหนดีฮะก็น่าจะเป็นรถเบนซ์ไทยแลนด์มากกว่าเพราะว่าเรื่องของการรับประกันเราสามารถที่จะย้อนกลับไปเช็คประวัติในการซ่อมบำรุงได้ดูรายการอุปกรณ์ชิ้นส่วนที่ถูกซ่อมแซมมาได้สิ่งที่สำคัญก็คือพอซื้อรถที่เป็นมาตรฐานศูนย์ในช่วงปี2010เนี่ยคือมันย้อนถอยกลับไป6ปีเนี่ยเรามีน้ำท่วมใหญ่ๆ3ครั้งด้วยกันใช่ครับ ในรถที่ผ่านน้ำระดับสูงมานะครับที่ผ่านประกันภัยหรือผ่านการเบิกอะไหล่ชิ้นส่วนในการช่วยเหลือเนี่ยก็จะมีการบันทึกไว้ด้วยในศูนย์นะครับเพราะนั้นเนี่ยเราสามารถทราบได้ด้วยว่ารถมีการเบิกอะไหล่ซ่อมแซมชิ้นส่วนผ่านน้ำมาระดับไหนนะครับแล้วก็ยังทราบเรื่องของประวัติการซ่อมแซมดูแลรักษากรณีถ้าเกิดเป็นรถปกติที่ไม่ได้ผ่านน้ำท่วมมานะครับเพราะว่าจริงๆราคาค่อนข้างสูงแล้วก็จำนวนรถที่เสียหายจากน้ำท่วมเนี่ยมันเยอะมากครับมัน 50,000 กว่าคันเพราะนั้นเนี่ยมันไม่ได้แบ่งระดับชนชั้นด้วยว่าเป็นรถอะไรเพราะนั้นเนี่ยมันก็ยังปนอยู่ในท้องตลาดมือสองนี่แหละนะครับดังนั้นก็ถ้าเกิดเป็นไปได้อยากให้แนะนำเป็นรถเบนซ์ประเทศไทยเช็คประวัติได้แล้วก็คุณสามารถที่จะเข้าศูนย์บริการต่อเนื่องได้ราคาส่วนต่างไม่เยอะใช้แล้วก็ยังอยู่ราคาส่วนต่างนั้นถ้าเทียบกับรถเกรย์นะครับอย่าง EW212 ตัวนี้นะครับก็คือ2010เนี่ยเป็นรุ่นแรกของบอดี้รุ่นแรกเลยถ้าเบนซ์ไทยแลนด์ทำตลาดจะทำตลาดใน E300 ในเครื่อง NA ครับนะครับในเครื่อง V6แต่ถ้าเป็นตัว 250CGI เนี่ยจะเป็นเกรย์ครับนำเข้ามาในตอนแรกและตอนหลังเนี่ยเบนซ์ไทยแลนด์ถึงทำตลาดตามมานะครับก็ลองดูรถให้ดีพี่วิทย์บอกแล้วกันว่าเป็นรถจากไหนนะครับถ้าลองจดทะเบียนปี2010เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นรถเกรย์นะฮะที่เป็นเครื่องสเปคนี้แต่ถือว่าเป็นเบนซ์ E-Class ยุคใหม่ที่ขับสบายขับง่ายแล้วก็มีความสปอร์ตนะฮะมากขึ้นเมื่อเทียบกับยุคก่อนที่เป็น211นะครับคือพอมีเครื่องตัวนี้อุปกรณ์ที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็เยอะมากขึ้นเพราะว่าล็อตแรกเลยแล้วก็ในช่วงที่ยังมีตัว NGT อยู่โอ้โหเป็น Mercedes-Benz ที่ออปชันในเปรียบเทียบ E-Class ในช่วงปีเดียวกันเนี่ยที่เกรสามารถทำตลาดได้เพราะรถเบนซ์ประเทศไทยทำออกมาแล้วสเปคน้อยกว่า Camry ในปีเดียวกันเซ็นเซอร์อุปกรณ์ชุดกล้องจอเซ็นเซอร์ถอยหลังในบางคันยังไม่มีเพราะนั้นเนี่ยทำให้คนไปฝั่งของรถเกรย์เยอะเพราะนั้นถ้าเกิดซื้อขยับได้แล้วก็เป็นตัวรถเบนซ์ไทยแลนด์ในช่วงปีถัดมาเนี่ยคุ้มกว่าครับจะดีกว่าดีกว่านะครับมันจะได้เช็คประวัติได้จริงๆแล้วเน้นเรื่องนี้มากกว่าครับนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดไปซื้อมาเกิดเจอรถน้ำท่วมเนี่ยแล้วไม่รู้เนี่ยนะฮะแล้วมาซ่อมทีหลังเนี่ยผมว่าจะหนักใช่ซื้อรถเต็นท์นี่เสี่ยงมากใช่ครับครับอ๋อครับครับผมนะฮะก็แนะนำแบบนี้ครับแนะนำแบบนั้นครับก็พยายามส่วนอื่นก็ทางศูนย์บริการมีบริการที่ของ Mercedes-Benz ผู้แทนจำหน่ายเป็นทางการมีMercedes-Benz ที่เป็น used car อยู่แล้วนั้นก็สามารถเช็คได้หรือจะเปรียบเทียบจากเต็นท์ภายนอกปัจจุบันเนี่ยเราสามารถที่จะขอเขาถ่ายแค่ตัวป้ายทะเบียนเสียภาษีก็ได้หรือว่าเปิดมาตรงกรอบกระจกเลขตัวถังเนี่ยกับทะเบียนรถสามารถที่จะเข้าไปขอตรวจเช็คในศูนย์บริการว่าเราสนใจจะซื้อรถคันนี้ขอตรวจเช็คแจ้งได้แล้วครับครับไอ้ที่ตรวจเช็คไม่ได้ผมว่าน่ากลัวใช่นะฮะครับผมครับโอเคนะครับคุณยุทธครับครับผมครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับก็รุ่นมือสองไม่ได้เลวร้ายทั้งหมดนะเต็นท์ข้างนอกราคาสมเหตุสมผลก็มีแต่ว่าให้เช็คได้ต้องเช็คได้แล้วก็ใช่มีคนที่เป็นรู้เรื่องหน่อยนึงนะจะช่วยดูใช่โชคดีนะครับมาแนะนำพรบ.อิ่มใจนะครับบริษัทสินครับสินทรัพย์ประกันภัยร่วมกับบริษัท Rider Insurance Broker และ Speed Channel นะครับจัดโครงการพรบ.อิ่มใจเพื่อจัดหาทุนนะครับสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84,000 พรรษาณโรงพยาบาลศิริราชโดยทุกกรมธรรม์นะครับจะซื้อผ่านโครงการนี้จะหัก100บาทเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84,000 พรรษาสามารถซื้อได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง31ธันวาคมนี้ครับสามารถซื้อล่วงหน้าได้โดยไม่ต้องรอให้กรมธรรม์หมดอายุนะครับสามารถโทรสอบถามได้ที่020346868ครับเพราะการรักษารอไม่ได้
สิริราชมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษากว่า10,000 คนต่อวันแต่นั่นก็ยังคงไม่เพียงพอกับการรอเข้ารับการรักษาจากผู้ป่วยอีกหลายชีวิตวันนี้เราจะช่วยกันหยิบยื่นโอกาสในการรักษาให้กับเขาเหล่านั้นด้วยอาคารนวมินทราบพิตร84 พรรษาสำหรับอาคารนวมินทราบพิตร84 พรรษานะครับเป็นอาคารที่โรงพยาบาลศรีราชครับมีโครงการในการก่อสร้างขึ้นนะครับโดยที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2562ครับอาคารนี้เป็นอาคารสูง25 ชั้นครับโดยที่เรามีการทุบอาคารเก่านะครับ3 หลังเพื่อสร้างอาคารใหม่ขึ้นมาครับซึ่งอาคารนี้ครับมีวัตถุประสงค์เพื่อจะรองรับการขยายตัวของการให้บริการการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศรีราชนะครับโดยที่อาคารนี้ครับเป็นอาคารสำหรับผู้ป่วยสามัญทั้งหมดเลยนะครับประกอบด้วยส่วนต่างๆมากมายครับอย่างเช่นศูนย์ในการตรวจพิเศษต่างๆศูนย์เอ็กซเรย์นะครับรวมทั้งมีห้อง ICU ด้วย62 ห้องครับสำหรับอาคารนี้ครับถือว่ามีประโยชน์มากๆเพื่อจะทำให้การรักษาพยาบาลนะครับของโรงพยาบาลศรีราชเนี่ยมีความคล่องตัวมากขึ้นและนอกจากนี้ฮะยังเป็นอาคารที่จะทำให้การรักษาพยาบาลครับสามารถที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นการรักษาที่มีเทคโนโลยีสูงสุดเพียงใดก็ตามครับสำหรับงบประมาณในการก่อสร้างครับนะครับทั้งหมด 5,000 ล้านแต่เราได้รับงบสนับสนุนเพียง 2,000 ล้านฮะอีก 3,000 ล้านเนี่ยเป็นส่วนที่เรากำลังรอนะครับที่จะมีผู้บริจาคเข้ามาเพื่อทำให้อาคารนี้เนี่ยสำเร็จได้ครับทันตามเวลาในปี2562ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมวัฒน์บุญนันท์ครับกรรมการผู้จัดการบริษัทสปีดชาแนลจำกัดนะครับวันนี้ขออนุญาตมานำเสนอโครงการดีๆครับกับเรื่องราวของพรบ.อิ่มใจครับเรื่องราวของการรวมตัวกันระหว่างบริษัทสปีดชาแนลจำกัดร่วมกับบริษัทสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดมหาชนและบริษัทไรเดอร์อินชอรันส์โบรกเกอร์จำกัดจากขณะนี้มีผู้ป่วยที่ยากไร้มากมายที่เจ็บป่วยอยู่ทางศรีราชก็หาเงินสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทราบพิตร84 พรรษาเพราะฉะนั้นเมื่อเราทราบอย่างนี้ก็เลยคิดโครงการเพื่อที่จะมาร่วมสมทบทุนสร้างอาคารของศรีราชโดยเรียกว่าโครงการพรบ.อิ่มใจโครงการพรบ.อิ่มใจนี่นะครับก็คือเป็นโครงการที่บริษัทสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับร่วมกับบริษัท Rider Broker Insurance นะครับแล้วก็ทาง Speed Channel นะครับร่วมกัน3 บริษัทนะครับร่วมกันเพื่อที่จะสมทบทุนนะครับทุกกรมธรรม์พรบ.ที่ทางประชาชนซื้อโดยที่ผ่านบริษัท Rider Broker นะครับสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดมหาชนจะร่วมกับบริษัท Rider Broker เนี่ยจะมอบสมทบทุนให้กับศรีราชเนี่ยเป็นกรมธรรม์ละ100 บาทนะครับจนถึง31 ธันวาคมสิ้นปีนี้นะครับเพราะการให้เท่ากับการรักษาและเราอยากให้ทุกคนได้เข้าถึงการรักษาอย่างเท่าเทียมกันทุกคนฟังเรื่องราวดีๆไปนะครับกับเรื่องราวของพรบ.อิ่มใจนะครับทุกกรมธรรม์นะฮะมอบ100 บาทนะครับสมทบทุนอาคารนวมินทราบพิตร84 พรรษาโรงพยาบาลศรีราชนะฮะการให้เท่ากับรักษาพลังแห่งการให้ก็คือพลังแห่งความสุขเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึง31 ธันวาคมนี้นะครับรายได้นะครับอย่างที่บอกมอบให้อาการนวมินทราบพิตร84 พรรษาโรงพยาบาลศรีราชรีบโทรเข้ามานะครับไม่ต้องรอพรบของท่านหมดนะฮะสามารถซื้อล่วงหน้าได้ครับกับพรบอิ่มใจนี้โทรเข้ามาที่เบอร์นี้เลยนะฮะผมขึ้นไว้แล้วครับ